วันนี้จอยไม่ได้มารีวิวสินค้าแต่จะมารีวิวว่ามาเดินเล่นตลาดจอร์จแฟร์จะเสียเงินไปกี่บาทเรามาถึงตลาดกันช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มวันนี้คนไม่ค่อยเยอะอาจจะเป็นเพราะวันจันทร์ประเดิมร้านแรกก็จะมาเป็นร้านบาร์บีคิวสั่งหมู1ไม้30บาทร้านนี้แทบจะเป็นร้านประจำเพราะว่ามากี่ครั้งก็กินเกือบทุกครั้งหมูนุ่มซอสเข้มข้นเดินมาเรื่อยๆก็มีอาหารล่อตาล่อใจเยอะมากก็ไม่อยากกินเยอะตอนดึกเพราะว่าเป็นกดไหลย้อนร้านที่2ก็จะเป็นไส้ย่างสั่งไป1ชุด60บาทปกติจอไม่กินไส้เห็นแฟนกินก็เลยกินตามตอนนี้คือหิวน้ำมากๆแต่ว่าเดินมาเรื่อยๆสะดุดกับไอศกรีมจัดไปไอศกรีม1ถ้วย2รสชาติครั้งนี้เป็นไอศกรีมที่แพงที่สุดในชีวิต165บาทลองให้แฟนกินก่อนร้านนี้ถึงแพงแต่ว่าอร่อยเนื้อไอศกรีมดีเดินต่อมาเจอร้านกระเป๋าโอ้โหทำไมมันล่อตาล่อใจขนาดนี้แต่ว่าไม่ได้ซื้อนะเดินมาซื้อปลาหมึกย่างกินดีกว่าร้านนี้3ไม้100บาทจัดไปเลยค่ะเชฟจุดเตาแล้วก็ละเลงซอสให้ทั่วตามด้วยผงปรุงอันที่1ตามด้วยผงปรุงอันที่2จอยจะกินเผ็ดน้อยเราต้องให้ผู้ร่วมชะตากรรมที่มากับเราได้ลองชิมก่อนกินหนวดยั่วๆจ้าเอาไม่ออกยิ้มเขินไปหนึ่งครูรสชาติจะเป็นเค็มๆเผ็ดๆส่วนเนื้อปลาหมึกก็จะนุ่มไม้ที่ให้มาก็คือยาวมากๆรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายต้องการน้ำสุดๆน้ำที่กินเป็นประจำก็จะเป็นมะพร้าวปั่นนมสด1แก้ว35บาทสิ้นสุดของวันนี้ก็จะมาติดฟิล์ม100บาทรวมยอดทั้งหมดวันนี้490บาท